สวัสดีพี่น้องนะครับพบกับบ้าวเดย์นะครับอีสานคนไก่บ้านครับพี่น้องครับวันนี้บ้าวเดย์ที่ป้าพี่น้องนะครับมาทดสอบวาล์วสองของอีสานนะครับผมหลังจากที่บ้าวเดย์ติดแล้วนะครับเรียบร้อยพี่น้องครับก็สวยงามครับพี่น้องเป็นพลาสติกสีขาวนะครับบ้าวเดย์ใส่ติดนะครับผมสนุนี่ครับบ้าวเดย์ก็ติดเรียบร้อยนะครับผมไปชมกันพี่น้องครับว่าสิเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะวาล์วไอ้สองของตัวนี้นะครับขนาด110เซนนะครับผม110เซนติเมตรนะครับส่วนสนู่นี่เป็นสนู่ร้อยเส้นเลยพี่น้องไปทดสอบมั่งกันครับพี่น้องครับไปครับผมลมกำลังดีครับพี่น้องแต่ว่าหนาวเปิดเลยอยากขึ้นแน่พี่น้อง
น้องขออนุญาตใส่ทางมาด้วยครับพี่น้องครับหนาวผมว่าเด็กกันหนาวเลยนะตากล้องจับไว้จับแสงจับมันนั่งแล้วก็จับเสียงจับเสียงถ่ายถ่ายครับพี่น้องเบาเดซี่ขออยากขึงเสียงไปพูดก่อนได้ครับเดี๋ยวเขาจับเบาป่ะเออนั่นแหละนี่โหยเห็นแห้งหลายไปเลยท่านขึ้นแล้วนี่กูอยากขึ้นหลายเอาไหมพี่น้องควายจากมือเลยครับผมค่ะพี่น้องว่าซ้อมของนะคะหรือว่าว่าแม่ลูกเนาะค่ะสนุกกระดังดีเพิ่งกะลีเพิ่งเสร็จลุ่มมาเป็นบาดบาดยันยันโอ้ยเสือกี่ครับพี่น้องขึ้นแบบซูมแห้งค่ะฟ้าสูงค่ะซูม
ซูมสุดเลยค่ะเนี่ยขึ้นแบบว่าอยู่ลมดีอยู่นะคะสะบัดหางอย่างงามเลยพี่น้องนี่สูงนะคะแปลว่าขึ้นสูงแห้งนี่ก็สูงแห้งแบบว่าอะไรยังไงล่ะสุดๆแล้วพี่น้องล่มบ่อนนี่แห้งพี่น้องเดี๋ยวบ่าวเดี๋ยวสิปลูกไปนี่ก่อนครับอยู่ดีครับขึ้นเพียงบางอย่างทดสอบถือว่าผ่านพี่น้องครับแต่ว่าล่มบ่ค่อยมาสม่ำเสมอปานใดเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวคอยนะครับผมถือว่าโอเคอยู่นี่ถือว่าโอเคครับผมยังดีอยู่สนุกพอฟังครับปูไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวตอนแรงค่อยมาเอาลงน้ำกันตอนนี้ก็ประมาณ4โมงกว่าจะ5โมงแล้วครับผมบรรยากาศภูเขาหนาวพี่น้องเล่นเพลินปะนี่สภาพวาวครับผมวาวเดย์กับสีแดงลงแล้วครับพี่น้องหนาวครับ5โมงกว่าว่าวไอ้สีพวกพี่น้องล่มก็เริ่มเมิดแล้วครับผมล่มเริ่มเมิดแล้วไปพี่น้องลงน้ำกันครับมาครับพี่น้องลงน้ำกันครับเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวเดย์สิได้เข้าบ้านนะครับผมคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนครับพี่น้องหนาวแห้งครับคืนดีครับว่าวตัวนี้พี่น้องครับผม2ห้องอีสานนะครับขนาด110 ซม.นะครับผมแล้วก็
สนู่นะครับลอยเส้นเนาะพี่น้องเสียงดีอยู่ครับผมคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ